พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันพุธที่29มิถุนายน2559ในวันนี้จะพูดในหัวข้อการปฏิรูปพรรคการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์ก็ได้บัญญัตินะครับเรื่องบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมาตรา45ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาสาระหลักใหญ่นี่นะครับเรื่องพรรคการเมืองในประเทศไทยณขณะนี้ครับเรามีพรรคการเมืองกว่า74พรรคนะครับซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในรัฐธรรมนูญปี2550หรือจะเป็น2540ก็ตามเรื่องการตั้งพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่กระทําได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเรื่องที่ยากก็คือการรักษาพรรคการเมืองพรรคนั้นให้ประชาชนมีความนิยมมีความศรัทธาและสามารถดํารงอยู่ได้นี่เป็นเรื่องยากคือตั้งง่ายแต่อยู่ยากหลักใหญ่ใจความในระบอบประชาธิปไตยนั้นพรรคมีหน้าที่เลือกคนและก็ประชาชนมีหน้าที่เลือกพรรคเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนะครับก็ต้องมีระบบในการกันกรองตัวบุคคลเพื่อให้ประชาชนนั้นเขาได้พิจารณาพรรคการเมืองของประเทศไทยนี่นะครับเคยมีแนวความคิดเรื่อง primary vote เพื่อให้บรรดานักการเมืองที่มีอยู่เดิมพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ทำงานรับใช้ประชาชนแม้ว่ากระแสพรรคจะสูงก็ตามพรรคการเมืองพรรคนั้นมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวความคิดนี้เกิดขึ้นแต่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถึงเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการยึดอำนาจกันเสียก่อนในปี2549เพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญปี40ยังเดินต่อไปนั้นเราจะเกิดภาพปรากฏการณ์ของพรรคการเมืองในการคัดเลือกตัวบุคคลและตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะครับประชาชนเป็นผู้กำหนดให้กับพรรคถ้าพรรคไม่เอาตามประชาชนพรรคการเมืองพรรคนั้นก็จะถูกประชาชนจัดการหลักใหญ่ใจความณขณะนี้ที่มีการพยายามอธิบายนี่นะครับว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆซึ่งความจริงแล้วนี่นะครับรูปแบบพรรคการเมืองในทางปฏิบัติเรามีรูปแบบคณะกรรมการบริหารพรรคและก็ความจริงแทบทุกพรรคการเมืองก็จะมีเรื่องตัวบุคคลที่ถูกหยิบยกมากล่าวว่านะครับที่คนในพรรคมีความเคารพมีความศรัทธาหรือมีความยำเกรงความจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวบุคคลกับโครงสร้างพรรคเนี่ยเกิดขึ้นทุกพรรคการเมืองยกตัวอย่างเช่นว่าพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคแม้ว่าท่านจะเลยวาระของท่านไปแล้วก็ตามแต่เป็นที่รับรู้ของพรรคประชาธิปัตย์ว่าต้องให้ความเคารพความยำเกรงในซีกพรรคไทยรักไทยเดิมจนกระทั่งมาพลังประชาชนและแม้กระทั่งเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็ได้รับการยอมรับในบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างไปจากที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ให้ความยกย่องอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยพรรคชาติไทยพัฒนาก่อนอดีตที่นายกบรรหารท่านได้ถึงแก่อสัญญกรรมแม้ว่าอดีตนายกบรรหารเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในขณะนั้นแต่เป็นที่รับรู้ว่าคนในพรรคชาติไทยก็ให้ความเคารพยกย่องอดีตนายกบรรหารเพราะฉะนั้นสภาพการเมืองของประเทศไทยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโครงสร้างกับการยอมรับเรื่องตัวบุคคลเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับทุกพรรคการเมืองแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะปรากฏการว่าพรรคนี้สามารถชี้นำได้พรรคนี้ไม่สามารถชี้นำได้ก็เป็นการอธิบายที่ค่อนข้างจะเอาเปรียบกันโดยเกินไปเพราะฉะนั้นการพยายามอธิบายมุมมองเนี่ยนะครับว่าใครสามารถชี้นำอะไรใครได้มันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันหลักการบริหารประเทศนั้นถ้าอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันเวลาที่เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาสามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้ก็เป็นธรรมดานะครับที่คนรุ่นถัดมาย่อมที่จะให้ความเชื่อถือบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกเ
พราะว่าสังคมไทยและแม้กระทั่งสังคมโลกก็ตามการฟังความอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าคนที่มีประสบการณ์คนที่มีบทเรียนในการบริหารประเทศในขณะนั้นๆมันก็เข้าลักษณะที่ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์ปรากฏเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าก็ไม่มีประสบการณ์เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเพราะว่าการบริหารประเทศนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการทดลองเพราะฉะนั้นการควังความเนี่ยนะครับกันอย่างรอบทิศทางไม่ว่าฝ่ายที่สนับสนุนหรือฝ่ายไม่สนับสนุนก็ตามแต่หลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่าผู้มีอำนาจในขณะนั้นๆเป็นผู้ตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศนั่นคือเนี่ยนะครับการควังความให้รอบไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ฟังใครเลยและข้าพเจ้าก็จะตัดสินใจเองโดยที่ไม่ได้สนใจบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ผมก็เชื่อว่าผู้นำที่มีลักษณะเช่นนั้นไม่สามารถนำพาประเทศไปได้เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนั้นมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องความศรัทธาที่ตัวบุคคลนั้นๆ นะครับได้แสดงฝีไม้ลายมือขณะที่มีอำนาจมีหน้าที่ในเรื่องการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยที่ใครบอกว่าคนไหนเป็นนายกและจะนำพาประเทศไปล้มละลายหรือว่าใครจะประสบความสำเร็จนั้นมันก็เป็นเพียงแค่วาทกรรมความจริงก็คือประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าเขาจะเชื่อกับนายกรัฐมนตรีคนใดหรือหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคใดประวัติศาสตร์เคยให้เห็นนะครับว่าผมยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับ1ล้านบาทในการเลือกตั้งปี2544นี่เป็นเรื่องใหม่มากแต่พอปี2548เนี่ยมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเสนอ10ล้านบาทต่อหมู่บ้านพูดง่ายๆว่าให้อีก10เท่าปรากฏว่าประชาชนไม่เชื่อนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าจะให้เงินมากกว่าแล้วประชาชนคนไทยจะตะครุบเลยเขาก็เลือกหนทาง1ล้านบาทเดิมนั่นแหละไม่เลือก10ล้านบาทเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะทำได้จริงเช่นเดียวกับ30บาทรักษาทุกโรคปี2544เนี่ยนะครับถ้าใครไปฟังการปราศัยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีการพูดว่า30บาทตายทุกโรคและพรรคการเมืองพรรคนั้นนะครับจากปี44บอกว่า30บาทตายทุกโรคพอปี2548กลับหลังหันเลยว่ารักษาฟรีถูกกว่า30เท่าถูกกว่า30บาทแต่ปรากฏว่าพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายรักษาฟรีได้คะแนนน้อยกว่าที่เคยได้ในปี44นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่เสนอเนี่ยครับ30บาทรักษาทุกโรคคะแนนเนี่ยครับเพิ่มกว่าเดิมปาเข้าไปเนี่ยครับ377จากเดิม254พรรคการเมืองที่บอกว่า30บาทตายทุกโรคและปี48บอกรักษาฟรีจาก125เหลือเพียงแค่90กว่าเสียงเท่านั้นเองประวัติศาสตร์มันอธิบายอะไรครับมันอธิบายเรื่องความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเกิดจากความศรัทธาและการได้ทำในสิ่งที่เป็นจริงประเด็นต่อมาครับที่คุณสุเทพได้มีการพูดเรื่องพรรคการเมืองที่ประกาศว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ความจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณสุเทพได้สะท้อนปัญหานี้คือคำนี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับลองถอยย้อนไปก็ปรากฏว่ามีการพูดประชดประชันว่าพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยส่งเสาไฟฟ้าลงรับสมัครก็ได้แล้วอย่างไรประชาชนก็เลือกผมก็แปลกใจว่าพรรคการเมืองที่คุณสุเทพเคยเป็นเลขาธิการอยู่นั้นเนี่ยนะครับคุณสุเทพหน้าที่จะจำความจำตัวอย่างเรื่องส่งเสาไฟฟ้าลงเนี่ยนะครับเป็นส.ส.ก็ได้เนี่ยแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณสุเทพหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องการส่งเสาไฟฟ้าลงผู้แทนราษฎรอีกแล้วหรือว่าคุณสุเทพเพิ่มว่าจะส่งเนี่ยครับเสาโทรเลขซึ่งปัจจุบันนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วเนี่ยลงส.ส.ได้อีกต่อไปความจริงเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างกรณีในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในพื้นที่ภาคใต้ลองไปดูข่าวเดิมนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่คุณสุเทพเคยสังกัดนั่นแหละครับประวัติศาสตร์ส่วนนี้ก็เป็นความจริงอยู่ประเด็นต่อมาครับ
ที่มีการหยิบยกเรื่องมาตรา88ที่ให้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี3คนนั้นถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ดูมาตราต่อๆไปรวมกระทั่งนี้นะครับไม่ได้ดูคำถามพ่วงดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นการเนี่ยนะครับบอกความจริงกับประชาชนว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่การทำประชามติวันนี้นั้นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี่ประการหนึ่งประการสองก็คือคำถามพ่วงที่จะให้วุฒิสภาสามารถเนี่ยนะครับโหวตเลือกนายกได้เนี่ยนะครับโดยโหวตบวกกับบรรดาส.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 500บวกกับส.ว.250และก็ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง 100% นี่เป็นคำถามพ่วงแต่หลักเนี่ยนะครับที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเองนั้นคำถามก็คือว่าใน74พรรคการเมืองนั้นซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับหลังจากมีพรบพรรคการเมืองพรรคการเมืองทั้ง74พรรคนี้นะครับก็จะต้องถูกยกเลิกหมดและก็ให้จดทะเบียนขึ้นมาใหม่ซึ่งข่าวนี้ครับเริ่มนาหูเข้ามาทุกขณะแปลว่าล้างไพ่กันใหม่นั้นเนี่ยในทางปฏิบัตินั้นจะมีเพียงแค่2พรรคการเมืองเท่านั้นที่สามารถเสนอว่าที่นายกรัฐมนตรีได้ในทางปฏิบัติแต่ว่านี่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้บังคับว่าจะต้องนำเสนอก็ตามแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องบัญญัติว่าจะต้องเสนอชื่อ3คนแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นเรื่องกลไกภายในพรรคการเมืองนั้นๆและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆในกรณีเนี่ยนะครับงดเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญซึ่งความจริงก็มีรายละเอียดมากมายแต่ว่าสาระหลักนี่นะครับที่น่าห่วงใยก็คือคำถามพ่วงคำถามพ่วงนี่นะครับมันอธิบายว่าอะไรครับถ้าส.ส.500บวกกับส.ว.250ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเหมือนกับวิ่ง750เมตรนะครับแต่ปรากฏว่าการเมืองเนี่ยต้องวิ่ง750แต่ว่าเนี่ยนะครับฝ่ายเนี่ยพูดได้ง่ายว่าฝ่ายที่จะยืนหยัดเคียงข้างผู้มีอำนาจวิ่งเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเป็นการต่อให้กันถึง250เมตรซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะมีการต่อสู้กันเป็นกีฬาที่ไร้ความยุติธรรมที่สุดนี่มันอยู่ในคำถามพ่วงแต่ว่าลำดับขั้นตอนต่างๆนั้นผมเองก็พูดชัดเจนว่าโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งนั้นยากยกเว้นว่าคนอยากจะฆ่าตัวตายก็ต้องการเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเพราะในโลกความเป็นจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นสว.ไม่ว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับและองค์คาพยพต่างๆนั้นรัฐธรรมนูญปี50นี่ครับว่าแย่แล้วนะครับก็ยังเอาตัวไม่รอดแต่กลไกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์นั้นมีความน่ากังวลและน่าห่วงใยอยู่หลายประการเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความครับวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการที่ประชาชนเขาตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ใช่ว่าประชาชนเหล่านั้นเขาไม่มีความคิดเขาจะเป็นคนโง่เป็นคนเถาแต่เพราะเขาได้พิสูจน์ถึงคำว่าประชาธิปไตยกินได้ด้วยการเลือกพรรคการเมืองที่เข้าไปทำงานและแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้และพาประเทศเดินหน้าได้ซึ่งเนี่ยนะครับปัญหาของชาติที่ผมดูว่ามันจะไม่มีทางจบสิ้นถ้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ผูกขาดการชนะอีกพรรคหนึ่งก็ผูกขาดการแพ้อยู่โดยตลอดนั้นและฝ่ายแพ้ก็ไม่ยอมนะครับที่จะยอมรับการตัดสินใจของประชาชนว่าประชาชนเขาตัดสินให้ตัวเองเป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นปัญหาของประเทศก็คือว่าคนแพ้ต้องการนะครับได้เข็มขัดคนชนะกลายเป็นคนแพ้ปัญหาของประเทศก็ไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความครับเราต้องฟังประชาชนว่าเขาตัดสินใจอย่างไรเช่นเดียวกับพรรคการเมืองตั้งง่ายแต่จะอยู่ได้ด้วยความศรัทธาของประชาชนเท่านั้นพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่ฟังประชาชนเข้าใจประชาชนสามารถคิดทำและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้พรรคการเมืองนั้นจะได้รับการยอมรับจากประชาชนเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กรอิสระและคณะผู้ยึดอำนาจเท่านั้นเองปัญหาของประเทศจึงไม่จบนะครับพบกับเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ